ส่วนมนต้องเปล่งเสียงไหมมีผลต่างกันอย่างไรอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็มีหลายคนอยู่ในสถานที่ที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอื้อมนวยให้เปล่งเสียงเนี่ยนะอ,ะอะแล้วลองฟังผมสวดมนเนี่ยแล้วแล้วสวดตามในใจเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงความสมาธินะโดยเฉพาะยิง่งถ้าหากว่าอบางคนเนี่ยฟุ้งซ่านจนกระทั่งไม่สามารถสวดมนในใจได้ แล้วฟังเสียงสติเวอร์ชั่นนี้นะสวนมนไปด้วยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออค่อยทําได้ขึ้นมาออสวดมนต์ถ้าสวดในใจนิ่งๆน,น,นะมันทําให้ความคิดของคุณคมแล้วก็มีความเป็นเส้นตรงมีข้อดีตรงนั้นแล้วถ้าหากว่าสวดมนต์ในใจได้บ่อยๆนะแบบเป็นเส้นตรงนะคือไม่มีอาการอ้อมบกวนเนี่ยมันจะมีผลให้ในระหว่างวันความคิดของคุณมีความเบาตามไปด้วยแต่ ถ้าหากว่าคุณสวดในใจแล้วมีอาการวกวนแทนที่มันจะดีนะแทนที่มันจะได้บุญนะมันกลายเป็นทําจิตของคุณเนี่ยให้อยู่ในอาการย่ําอยู่กับที่หรือว่าวกไปวนมาหนักขึ้นกว่าเดิมได้น,นี่คือผลเสียนะเพราะฉะนั้นถามว่าส่วนมนควรเปล่งเสียงหรือไม่เปล่งเสียงให้สํารวจ ตัวเองดูว่าสวดในใจแล้วมันมีความบกบนมันมีความซัดใสมันมีความผงสัน้นหรือมีความเป็นเส้นตรงถ้าหากว่ามีความเป็นเส้นตรงได้ก็โอเคนะสวดในใจไปแต่ถ้าหากว่าไม่ได้นะครับมันไม่สามารถที่จะเป็นเส้นตรงตักจากต้นจนจบได้เนี่ยนะก็แนะนำให้สวดแบบเปล่งเสียงดีกว่าเพราะว่า การสวดแบบเปล่งเสียงเนี่ยนะการสวดด้วยการคิดถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาเนี่ยมันมีผลให้สภาพร่างกายของคุณปร,รับสู่ความรู้สึกผ่อนคลายได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งมีสมาธิมีความรู้สึกสบายผ่อนคลายกับแก้วเสียงนะที่สวดอยู่นานขึ้นเท่าไหร่จิตของคุณยิ่งถูกปรุงแต่งให้มีความนิ่งให้มีความปิติ ให้มีความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยเพราะเสียงเนี่ยมันเป็นรูปธรรมนะเป็นสิ่งที่มันเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งให้จิตเนี่ยนะอยู่กับตรงนั้นได้ไม่ไปไหนนะครับมันไม่เหมือนการสวดแบบไม่เปล่งเสียงอะมันถ้าถ้ายังถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันไม่รู้จะไปยึดอะไร